โครงการส่งเสริมพัฒนาออนไลน์มาร์เก็ตติ้งสำหรับนักศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ทีมที่17โครงการส่งเสริมพัฒนาออนไลน์มาร์เก็ตติ้งภายในกิจกรรมนะคะมีทั้งหมด4กิจกรรมกิจกรรมที่1 Demand Supply อบรมพัฒนาสินค้าผ่านสื่อออนไลน์2021กิจกรรมที่2การสร้างร้านค้าออนไลน์และเทคนิคทางการตลาดออนไลน์กิจกรรมที่3รู้เท่าทันภัยตลาดออนไลน์และกิจกรรมที่4การสร้างสรรค์สินค้าผ่านตลาดออนไลน์วัตถุประสงค์โครงการเพื่อพัฒนาระบบการตลาดและประชาสัมพันธ์สินค้าโอท็อปผ่านสื่อออนไลน์เพื่อให้นักศึกษารู้จักการเพิ่มช่องทางการตลาดและเรียนรู้การบริหารจัดการด้านการตลาดเพื่อให้นักศึกษาสามารถสร้างร้านค้าออนไลน์และเทคนิคการตลาดออนไลน์เพื่อนำไปประยุกต์ใช้เสริมสร้างรายได้ให้กับตนเองเพื่อให้นักศึกษาได้รู้จักขีดความสามารถในการแข่งขันด้านธุรกิจออนไลน์การบูรณาการกับการเรียนการสอนวิชาเศรษฐศาสตร์และการจัดการสำหรับรัฐประศาสนศาสตร์รหัสวิชา9013504สรุปผลการดำเนินงานจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการเข้าร่วมจริง48คนจากเป้าหมาย50คนคิดเป็นร้อยละ96งบประมาณค่าใช้จ่ายจริงในการดำเนินงานจำนวนเงินที่เบิกจ่ายจริง 11,848 บาทจากจำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ 12,062 บาทจำนวนเงินคงเหลือ219บาทการบรรลุตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการตัวชี้วัดเชิงปริมาณผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาเข้าร่วมโครงการทั้งหมด48คนจากทั้งหมด50คนเนื่องจากนักศึกษาบางส่วนติดภารกิจสำคัญเชิงคุณภาพนักศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากกิจกรรมไปต่อยอดในการสร้างรายได้เสริมการตลาดออนไลน์ร้อยละ90ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมผลการดำเนินงานนักศึกษาได้นำความรู้ที่ได้รับจากกิจกรรมไปต่อยอดในการสร้างรายได้เสริมในการทำตลาดออนไลน์ได้ร้อยละ96ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์นักศึกษาได้พัฒนาระบบการตลาดและประชาสัมพันธ์สินค้าโอท็อปผ่านสื่อออนไลน์นักศึกษารู้จักการเพิ่มช่องทางการตลาดและเรียนรู้จากการบริหารจัดการด้านการตลาดนักศึกษาสามารถสร้างร้านค้าออนไลน์และเทคนิคการตลาดออนไลน์และนำไปประยุกต์ใช้เสริมสร้างรายได้ให้กับตนเองนักศึกษาได้รู้จักขีดความสามารถในการแข่งขันด้านธุรกิจออนไลน์ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามนักศึกษารัฐประศาสนศาสตร์เพศชายจำนวน5คนคิดเป็นร้อยละ 10.41 นักศึกษารัฐประศาสนศาสตร์เพศหญิงจำนวน43คนคิดเป็นร้อยละ 89.5 อายุ 19-22 ปีจำนวน48คนคิดเป็นร้อยละ100ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามเฉลี่ยภาพรวมค่า x bar อยู่ที่ 4.41 ค่า sd อยู่ที่ 0.80 กะพิจารณาระดับความพึงพอใจอยู่ที่มากผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบทดสอบแบบทดสอบกิจกรรมที่1ผ่านเกณฑ์ร้อยละ85ไม่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ15แบบทดสอบกิจกรรมที่2ผ่านเกณฑ์ร้อยละ95ไม่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ5ข้อเสนอแนะควรสนับสนุนให้ทำกิจกรรมอบรมการตลาดออนไลน์ให้กับนักศึกษาที่ต้องการสร้างอาชีพเสริมให้มหาวิทยาลัยกิจกรรมควรสร้างความหลากหลายและสร้างสรรค์ทางด้านกิจกรรมปัญหาอุปสรรคและแนวทางการพัฒนาการดำเนินโครงการครั้งต่อไป 1. กิจกรรมมีความต่อเนื่องกันเกินไปทำให้นักศึกษาไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ครบทุกคนควรจัดกิจกรรมสัปดาห์ละครั้ง 2. เนื้อหากิจกรรมมีความซับซ้อนเน้นภาคทฤษฎีมากเกินไปควรจัดกิจกรรมภาคปฏิบัติและการทำงานจริงให้แก่ผู้อบรมให้เกิดการคิดวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า โครงการพัฒนาบำบัดน้ำเสียตำบลปลายพงพางอำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามภายในโครงการจะมีกิจกรรมทั้งหมด4กิจกรรมกิจกรรมที่1การอบรมบำบัดน้ำเสียกิจกรรมที่2ส่งเสริมความสะอาดคูคลองและนำผักตบชวาไปแปรรูปกิจกรรมที่3 EM Bond และกิจกรรมที่4ส่งเสริมการทำผักตบชวาแปรรูปวัตถุประสงค์โครงการเพื่อยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อมทางน้ำในบริเวณพื้นที่ตำบลปลายพงพางให้ดีขึ้นเผยแพร่ความรู้และสร้างจิตสำนึกการบำบัดน้ำเสียและการอนุรักษ์คูคลองเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลปลายพงพางปลอดภัยจากมลพิษทางน้ำและทำให้ตำบลปลายพงพางน่าอยู่ขึ้นเสริมสร้างทักษะการแปรรูปสินค้าและสร้างรายได้ในชุมชนสรุปผลการดำเนินงานจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการเข้าร่วมจริงจำนวน28คนจากเป้าหมายจำนวน30คนคิดเป็นร้อยละ 93.33
จำนวนเงินที่ใช้จริงในการดำเนินงานจำนวนเงินที่เบิกจ่ายจริง 13,828 บาทจากจำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ 14,050 บาทจำนวนเงินคงเหลือ222บาทคิดเป็นร้อยละ 93.41การบรรลุตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการเชิงปริมาณผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมผลการดำเนินงานประชาชนเข้าร่วมโครงการทั้งหมด28คนจาก30คนเนื่องจากประชาชนบางส่วนติดภารกิจส่วนตัวเชิงคุณภาพจิตอาสาประชาชนสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากกิจกรรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้และสามารถต่อยอดเป็นอาชีพให้กับชุมชนรายละ90ผลการดำเนินงานประชาชนนำความรู้ที่ได้จากกิจกรรมไปต่อยอดเป็นอาชีพเสริมรายได้มากกว่าร้อยละ90ของผู้เข้าร่วมโครงการผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์คุณภาพสิ่งแวดล้อมทางน้ำในบริเวณพื้นที่ตำบลปลายพงพางดีขึ้นชาวบ้านมีจิตสำนึกด้านการบำบัดน้ำเสียและการอนุรักษ์คูคลองชาวบ้านในพื้นที่ตำบลปลายพงพางปลอดภัยจากมลพิษทางน้ำและทำให้ตำบลปลายพงพางน่าอยู่ขึ้นชาวบ้านได้เสริมสร้างทักษะการแปรรูปสินค้าและสร้างรายได้ในชุมชนผลที่ได้รับประโยชน์ที่ได้รับชาวบ้านรู้จักการบริการจัดการน้ำอย่างบูรณาการสามารถเข้าถึงข้อมูลคุณภาพน้ำนำไปใช้ในการจัดการคุณภาพน้ำในลำคลองชาวบ้านตำบลปลายพงพางมีความรู้ความเข้าใจเรื่องปัญหามลพิษทางน้ำการแก้ไขปัญหามลพิษและการลดปริมาณน้ำเสียชาวบ้านได้รู้จักการนำ EM bond มาฟื้นฟูระบบนิเวศทางน้ำและนำผักตบชวามาแปรรูปเป็นเครื่องใช้ต่างๆความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการข้อมูลทั่วไปผู้ตอบแบบสอบถามประชาชนอาสาตำบลปลายพงพานเพศหญิงจำนวน10คนคิดเป็นร้อยละ 33.3 เพศชายจำนวน18คนคิดเป็นร้อยละ60อายุ 25-30 ปีจำนวน16คนคิดเป็นร้อยละ 53.3 อายุ 31 ปีถึง 36 ปีจำนวน12คนคิดเป็นร้อยละ40ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามค่าเฉลี่ยรวม X bar อยู่ที่ค่าเฉลี่ย 4.56SD อยู่ที่ค่าเฉลี่ย 0.72 พิจารณาระดับความพึงพอใจอยู่ที่มากที่สุดผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบทดสอบแบบทดสอบหลังการอบรมผ่านเกณฑ์ร้อยละ90ไม่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ10ข้อเสนอแนะ 1. ควรให้กิจกรรมดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง 2. ควรให้มีการนำเครื่องจักรสารผักตบชวานำมาทำเป็นสินค้าโอท็อปขายสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน 3.ควรให้โครงการวิสวัสดิการและคำตอบแทนในการทำกิจกรรมปัญหาอุปสรรคและแนวทางการพัฒนาดำเนินโครงการครั้งต่อไป 1. สภาพแวดล้อมสถานที่จัดกิจกรรมไม่ค่อยสะดวกหาพื้นที่ที่สะดวกต่อการจัดกิจกรรม 2. เนื้อหาการบรรยายมีรายละเอียดมากจนเกินไปทำให้ผู้เข้าร่วมโครงการทำแบบทดสอบไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้จัดรูปแบบการนำเสนอใหม่เพื่อให้ผู้ฟังบรรยายเข้าใจได้ง่ายขึ้น3. ปัญหาเรื่องการประสานงานติดต่อล่วงหน้าก่อนการจัดกิจกรรม